ครับมาดูในห้องสมุดบ้างครับห้องสมุดก็แบ่งแบบดิวอี้เหมือนกันแบบดิวอี้เหมือนกันดิวอี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนเครื่องฟอกอากาศฟอกปะฟอกแหละฟอกเลยแหละอันนี้ครับโคลเวที่นี่ใช้โคลเวตลอดเลยนะครับนี่แบ่งเป็นดิวอี้อ้าวมีห้องสืบค้นนี่จุดสืบค้นแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเป็นแบบอะไรอ่ะนี่คืออะไร New Books อ๋อหนังสือมาใหม่มีบุ๊กด้วยมันคอดไม่ได้เลยอ่านแล้วไอ้ออกมาข้างนอกนี่ไงกดปึ๊บต้องกดด้วยนะเนี่ยต้องมีกลุ่มกดเอาละมาดูครับโอ้กีตาร์เชลโลเปล่าเนี่ยเชลโลจริงๆด้วยนี่คือเชลโลนะแต่มันเป็นเชลโลมันเป็นเชลโลที่ไซส์2 4อ่ะน่าจะเป็น2 4ไซส์เล็กอันนี้ก็ไวโอลินน่าจะเป็นไซส์เล็ก3 4ประมาณนี้อ้าวห้องไหนเอ่ยอันนี้เป็นห้องปอห้องป5ห้อง2ป5อ่ะดูป5เขาจัดห้องป5จัดห้องนี้เป็นจัดกลุ่มหนังแยกนี่ก็มีแต่สังเกตไหมฮะหิ้วมันแขวนหมดเลยเวลาเด็กนั่งด้านหลังมันก็จะไม่ไปชนก้นใช่ไหมหรือว่าอะไรแค่กระเป๋ามันไม่ล้มระเนระนาแนะนำนิดนึงครับอันนี้สุดยอดมากนมกินในห้องครับเขาจะเอานมเนี่ยมาให้แล้วก็จะมีจำนวนเนี่ยจำนวนแล้วนมใส่แล้วก็จะบอกจำนวนว่าเนี่ยห้องนี้18กล่องนะอะไรเงี้ยเมื่อกี้แอบเห็นมานะครับมีสีอีกอะใบไม้ครับใบไม้ร่วงเขาก็มาทำเป็นตกแต่งว้าวเดี๋ยวหลงเดินต่อเดินต่อไปไหนก็ต่อครับอ๋อมีห้องอีกอันนี้ก็ห้องอันนี้ห้องป5ห้อง3เหมือนกันทุกคนทุกคนต้องมีล็อกบุ๊กนี่นะครับจะมีคล้ายๆมันเขียนอันนี้เป็นจัดหันหน้าไปทางทิศทางเดียวกันมีนมไหมไหมนมมาอีกแล้วนี่นมเขาจะเขียนเลยว่าใครหมายเลขอะไรเขียนด้วยนะนี่มีหมายเลขใครหมายเลข9อะไรอย่างนี้ต่างๆก็จะมีมาร์กเกอร์เขียนไว้ให้นะครับน้ำโค้ชนี่เป็นห้องแบบจัดกลุ่มวันนี้จัดเรียบร้อยมากเลยป5คุณครูก็นั่งประจำห้องนี่เตรียมงานคุณครูเตรียมงานเอาละต่อไปลงล่างมาแนะนำอันนี้บันไดเห็นไหมครับทำไมอ่ะไม่มีทางออกไม่มีก็ต้องขึ้นบนในกรณีเดินช้าก็อย่างเงี้ยจะหาทางออกไม่ได้อันนี้ก็จะมีบอร์ดอยู่ไม่ชั้น3นี่โออันนี้คืออะไรฮะฝากเก็บมือเดี๋ยวยึดไม่หายของเราไม่หายคือมันไปทั้งกระเป๋าเลยไม่หายเพียงเดียวมันไปทั้งกระเป๋ามันไปทั้งแพ็คเกจเลยก็เป็นห้องเหมือนกันก็เหมือนกันนี่เหมือนกันมีเทสดูเทสสิเทสเปล่าหรือเป็นงาน